วัดป่าอู่ชุมพรบ้านระดับที่9นะครับก็คือกับวัดป่าอู่ชุมพรบ้านบิงเรียนเชิญผู้ใหญ่เสาวรรณคำเป็นผู้รับมอบครับลำดับที่10นะครับก็ให้กับวัดโนนพันซากบ้านโนนท่าเรียนเชิญท่านกำนันอุทัยยีรำกำนันตำบลท่าห่วงเป็นผู้รับมอบเรียนเชิญครับลำดับที่10มอบให้กับวัดโนนพันชาติบ้านโนนท่าผู้รับมอบกำนันไทยดีรังกำนันตำบลท่าม่วงสวัสดีท่านนะครับลำดับที่11มอบให้กับวัดเอราวัณบ้านขี้เหล็กเรียนเชิญผู้ใหญ่วิเชียรยืนรำเป็นผู้รับมอบเรียนเชิญครับส่งตัวแทนเลยนะครับลำดับที่12นะครับมอบให้กับวัดบ้านตราดขอเรียนเชิญผู้ใหญ่พรพลศรีตะวันเป็นผู้รับมอบเรียนเชิญครับลำดับที่12ครับมอบให้กับวัดบ้านตราดเรียนเชิญผู้ใหญ่พรพลครับครับสวัสดีครับคุณวันครับผมทางสารช้างเคยดูแลน้องนะครับรอดูกันต่อไปครับลำดับที่13มอบให้กับโรงเรียนช้างบุญวิทยาเรียนเชิญท่านขอร้อนมากครับสีหมาครับเป็นผู้รับมอบเรียนเชิญครับและลำดับที่14เรียนเชิญขอให้กับองค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วงเรียนเชิญมาร่วมพาช่วยรังนายกองค์การบริหารส่วนตำบลขออภัยครับจ้ะผู้รับมอบเรียนเชิญครับก็คุกกระทัดหน่อยนะครับช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงพิธีการนะครับรับมอบพัดลมที่พัดลมพวงหลีดเนาะให้กับองค์กรการกุศลต่างๆนะครับทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์นะครับวันนี้ไลฟ์สด2ช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็นช่องหลักเนาะมานาสตอรี่แล้วก็มานาแฟมิลี่นะครับวันนี้ไลฟ์สดพาทุกคนมาร่วมส่งควันเล็กนะครับเป็นครั้งสุดท้ายเนาะในงานชาปนกิจนะครับวันที่6เพิ่มเติมนะครับลำดับสุดท้ายเจ้าภาพจะได้มอบพัดลมภาคเครื่องให้กับโรงเรียนสำโรงที่มาผู้ทำการปล่อยดาวในช่วงสงกรานต์ขอได้เชิญท่านพออรันต์ชวนทางสนุกภาพดูว่าอาจารย์ที่ช่วยยกให้พออด้วยนะครับทั้งหมดภาคเครื่องด้วยกันครับมานาสตอรี่มานาแฟมิลี่นะวันนี้ไลฟ์สดนะฮะร่วมส่งดวงวิญญาณของคนเล็กกันนะครับรวมแสดงความไว้อาลัยกับครอบครัวนะครับเพื่อเมาเนาะเพื่อที่ได้สูญเสียลูกชายโชคคือว่าสายดาวที่สงกรานต์ที่จะถึงนี้อาจารย์เรียกพวกเราช่วยยกท่านพ่อเลยครับยกท่านลงท่านท่านให้ท่านพ่อส่งสุขภิครอบครัวที่ดีครับวันแรกส่งกำลังใจให้ครอบครัวคุณตาเหมาและความช้าทุกคนนะครับคุณ FG นะครับครับขอขอบพระคุณคุณพ่อเหมาคุณสมมากครับไปอีกครั้งหนึ่งสาธุ
เรียนเชิญด้านในศาลาธรรมสังเวชครับ